ผมไอรอนจากช่อง Angle Man นะครับผมเองก็เป็นคนที่เป็นกดระยองมาได้มา 3-4 ปีแต่ว่ารักษาจริงจังได้ปีหนึ่งจริงๆมันเกินปีแล้วแหละอาการก็ดีขึ้นตามลำดับนะครับผมก็เป็นปกติของคนที่เป็นกดระยองเนาะที่อาจจะหายไปไวดังนั้นผมเลยต้องหาข้อมูลด้วยตัวเองนะครับว่าอาหารไหนกินได้อาหารไหนกินไม่ได้ก็คลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึงปูอัดนะครับผมว่าคนเป็นกดระยองอ่ะกินได้หรือเปล่าก่อนจะมาเริ่มเนี่ยผมต้องบอกว่าทุกคลิปเนี่ย 100% 90% เนี่ยผมจะนำข้อมูลมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับก็ต้องบอกเลยว่าผมมักหาข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงทั้งของไทยและต่างประเทศแต่ว่าเรื่องปูอัดเนี่ยผมไม่สามารถหาบทความที่เกี่ยวกับปูอัดแล้วก็กดไหลย้อนได้เลยนะครับผมดังนั้นคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการวิเคราะห์ด้วยตัวผมเองแต่ต้องบอกว่าคลิปนี้ผมเน้นเอาข้อมูลจาก AI มาเสริมด้วยนะผมคือยุคนี้ถามอะไร AI ได้หมดครับผมนางตอบได้หมดครับผมคือคนเป็นกดไหลย้อนเนี่ยรู้ตัวใช่ไหมครับว่าต้องหลีกเลี่ยงอาหารพวกเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดหวานจัดแต่ว่าปูอัดอ่ะมันก็ไม่ได้มีรสชาติที่แบบรุนแรงขนาดนั้นแล้วคนเป็นกดไหลย้อนอ่ะกินได้ไหมนี่ก็เป็นข้อมูลที่ผมหามาจาก AI นะครับผมจริงๆแล้ว AI ก็ต้องบอกว่าคือเป็นการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นไทยเนาะผมก็ต้องมาเรียบเรียงอีกทีนึงอันนี้คือข้อมูลที่ผมนำมานะครับนำมาจาก AI นะฮะแล้วก็อย่างอื่นเสริมด้วยไม่ใช่ AI อย่างเดียวปูอัดหรือที่เรียกกันว่าเนื้อปูเทียมทำจากอาหารทะเลแปรรูปโดยหลักเนี่ยจะเป็นปลาเนื้อขาวผสมกับแป้งไข่ขาวน้ำตาลเกลือปูอัดเนี่ยมีไขมันและแคลอรี่ค่อนข้างต่ำแต่มักจะมีโซเดียมจำนวนมากปริมาณนี้ค่อนข้างสูงและสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและภาวะหัวใจล้มเหลวได้หากบริโภคในปริมาณที่มากเกินไปปูอัดซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปอาจกระตุ้นให้เกิดกดไหลย้อนในบางคนเนื่องจากปริมาณโซเดียมสูงและมีสารปรุงแต่งเทียมนอกจากนี้บางคนอาจไวต่ออาหารทะเลบางประเภทซึ่งอาจทำให้อาการกดไหลย้อนแย่ลงได้หากคุณมีอาการกดไหลย้อนหลังจากบริโภคปูอัดการหลีกเลี่ยงหรือจำกัดการบริโภคอาจจะมีประโยชน์คุณอาจต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเพื่อขอคำแนะนำในเรื่องกดไหลย้อนของคุณนี่คือสิ่งที่ AI ได้เขียนมานะครับผมประโยชน์เขาอาจจะแปลกๆหน่อยแต่ว่าเราก็เข้าใจได้เนาะก็ต้องบอกว่าถ้าหากอ้างอิงตามแหล่งที่ AI บอกมาแล้วปูอัดเนี่ยก็กินได้นะครับผมคนเป็นของกินได้แต่ว่าร่างกายคนเราอ่ะไม่เหมือนกันอย่างเช่นบางคนอ่ะแพ้ยาบางคนไม่แพ้ยาบางคนอาจจะกินอาหารทะเลได้บางคนอาจจะกินอาหารทะเลไม่ได้ปูอัดก็เช่นกันครับผมอาจจะต้องลองด้วยตัวเองก่อนนะครับซึ่งเท่าที่อ่านมาเนี่ยปูอัดอ่ะก็ตามที่ส่วนประกอบเขาได้เขียนว่าเป็นปลาเนื้อขาวใช่ไหมผสมกับแป้งไข่ขาวน้ำตาลเกลือซึ่งไอของพวกเนี่ยแล้วก็เขียนด้วยว่าปูอัดมีไขมันและแคลอรี่ค่อนข้างต่ำซึ่งคนเป็นกดไหลย้อนอ่ะกินได้อยู่แล้วแต่เขาก็ได้เน้นว่ามักจะมีโซเดียมสูงหากกินในปริมาณมากและบางคนอาจจะแพ้อาหารทะเลได้อย่างไรก็ตามบางครั้งนะไม่ใช่บางครั้งอ่ะทุกอาหารทุกครั้งเลยอ่ะอาจจะต้องลองด้วยตัวเองก่อนนะครับผมเพราะว่าเท่าที่อ่านมาก็ไม่น่าจะกระตุ้นอาการกดไหลย้อนได้เลยนะครับอย่างที่ว่ากันก็ต้องลองด้วยตัวเองก่อนก็สับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมนักคลิปกับอาหารแล้วก็กดไลค์ไว้มากมายเลยก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ